สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่บ้านฝรั่งเศสเบลล่าคุยซีนนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวหมูอบกันนะคะเป็นเมนูง่ายๆถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าจะทานอะไรลองเมนูนี้ดูนะคะส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูสันนอกนะคะ4ชิ้นค่ะรากผักชี3รากกระเทียม 6-7 กลีบพริกไทยป่น1ช้อนชานะคะตำเข้ากันให้ละเอียดค่ะซอสที่อยู่ในถ้วยนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะและซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะนมสด3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะเริ่มจากนำส้อมแหลมๆนะคะมาจิ้มเนื้อหมูให้ทั่วทั้ง2ด้านเลยค่ะเพื่อเนื้อหมูจะได้นิ่มขึ้นแล้วก็น้ำหมักของเราก็จะซึมเข้าไปในเนื้อหมูได้ดีขึ้นนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการหมักหมูกันนะคะโดยเติมส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยค่ะเราใส่นมสดลงไปเพื่อช่วยทำให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นนะคะแป้งข้าวโพดนี่ก็ทำให้หมูนุ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ซอสข้นขึ้นด้วยนะคะจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นก็แรปด้วยพลาสติกนะคะแล้วก็หมักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย3ชั่วโมงหรือข้ามคืนก็ดีค่ะพอหมักหมูได้ที่แล้วนะคะก็ต้มน้ำเปล่าประมาณ3ถ้วยตวงลงในกระทะนะคะพอเดือดก็เติมหมูที่เราหมักเอาไว้แล้วก็นำหมักทั้งหมดลงไปค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆไปประมาณ 40-45 นาทีค่ะคอยคนแล้วก็กลับชิ้นหมูอยู่เรื่อยๆนะคะพอเนื้อหมูเริ่มสุกไปประมาณครึ่งทางนะคะลองชิมซอสดูค่ะปรุงรสได้ตามใจชอบนะคะอันนี้จะเติมแค่ซีอิ๊วดำหวานเพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มสีสันเท่านั้นค่ะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนครบประมาณ45นาทีค่ะลองชิมซอสดูอีกทีนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อหมูของเราก็จะนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็ซอสก็รสชาติเข้มข้นค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นสไลซ์นะคะหนาบางตามชอบค่ะแล้วเราก็จะเสิร์ฟบนข้าวนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสค่ะบอนแอปเปตี้ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ